สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะมาค่ะอพิโซ์นี้นะคะเรามาเก็บรายละเอียดกันต่อนะคะในเวอร์ชั่นละครค่ะดาราจากรักรำนำใจนะคะตอนที่47 ในคุกของหลิงปู้อีตอนนี้เขากับอาเฟยกำลังนั่งกินเนื้ออย่างสบายใจเมื่ออาชีนำน้ำร้อนมาให้เขาก็บอกกับเพิงคุณว่าในเมื่อสอบสวนมาทั้งคืนแล้วท่านไม่ยอมพูดเช่นนั้นก็อย่าได้พูดไปตลอดชีวิตอีกเลยว่าแล้วก็จะกอกน้ำร้อนใส่ปากเขาแต่ หยวนสานเจียนก็เข้ามาขวางเอาไว้บอกว่าเขานำตัวเพิงคุณมาสอบสวนทั้งคืนแบบนี้ผิดกฎระเบียบแล้วและเตือนเขาให้คำนึงถึงกฎหมาย ตัวเขาเองไม่สนใจหรอกว่าเพิงคุณจะเป็นหรือตายแต่ท่านกำลังจะแต่งงานกับแม่นางเชิงต้องคำหนึ่งให้รอบคอบแล้วกระซิบข้างหูของลิงปูอีว่าหากเขายัางดื้อดึงแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาข้าเองยินดีจะรับหน้าที่ดูแลแม่นางเชิงแทนเจ้าเองทำให้ลิงปูอีถึงกับมองเขาตาเขมง ในวังตอนนี้ไต่แถวจัว่วโจดเก่าก็น่งใส่ความหลิงปู้อีอยู่ในตำหนักของฝ่าบาทว่าครอบครัวของเพิงคุณร้องทุกข์ไปที่ตำหนักเชิงชิวแต่ก็รักษาลูกเอาไว้ไม่ได้เศ้าช่างช่วยเถียงแทนว่าขนาดเรื่องแบบนี้ท่านยังโทษหลิงปู้อีได้อีกหรือ ตายเถวจั่วไม่ยอมลดละกล่าวหาว่านางทำร้ายหวังหลิงที่ตั้งคันแต่นางก็เถียงว่านางไม่ได้ใจหมายใส้รก,กรรมเช่นนั้นแต่หวังหลิงเอ่ยว่าจะช่วยโจรกระบฏและใส่ร้ายจื่อเฉิง จึงใช้ผ้าเช็ดหน้าอุดปากใตยเท้า,า,าจั่วเถียงว่านั่นเรียกว่าถุงเท้าต่างหากแต่นางก็เถียงว่าท่านได้ยินว่าเป็นถุงเท้าหรือเขาก็ตวาดนางว่านี่คือตำหนักของฝ่าบาทต่อให้หลิงปูอีเป็นว่าที่สามีเจ้าก็จะเอ่ยว่าจะลบหลู่ขุณนางผู้ใหญ่เช่นนี้ไม่ได้ เสียงหลิงปู้อีก็ดังแทรกขึ้นมาว่าใช่ว่านางจะเอ่ยไม่ได้แต่ว่าไม่จำเป็นเพราะว่าที่สามีของนางสามารถกล่าวคำลบหลู่ขุนนางผู้ใหญ่ที่ว่าเองได้สงสัยท่านยังถูกโบยไม่พอจึงบังอาจกล่าวหาภรรยาของข้าไต่เทาจั่วชีนาด่าหลิงปู้อีว่าเจ้าจะลังแกกันเกินไปแล้ว แต่เซาฉ่างก็รีบตอบทันขวัญว่าท่านเอ่ยคำพูดช่วยเหลือโจรกระบฏนี่สิถึงจะเรียกว่าลังแกกันไต่เถาจั่วรีบหุบปากทันทีเพราะกลัวพระอาญาที่ช่วยพูดแทนกระบฏแล้วรีบบอกว่าเขาไม่ได้ช่วยเพิงคุณสน่อยโทษพวกนี้ทำตามกฎหมายก็จบแต่หลิงปูอีกับพาตัวเขาไปทรมานที่คุกเนื้ไตสวนเป็นการส่วนตัวนี่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ชังเศ้าชางเถียงสุดใจอีกว่าเขาไม่เพียงแต่ก่อกระบฏยังพัวพันกับเรื่องที่เมืองเดียวดายแตกในปีนั้นอีกด้วยทำเอาฝ่าบาทรีบถามว่าเจ้าไปรู้อะไรมานางจึงเล่าว่าเพิ่งคุณเข้าตาจนพราะเสียวเยโฮถูกจับเขารู้ว่าเรื่องทำร้ายอองเชียนอันจนตายทำให้เมืองเดียวดายแตกนั้นปิดไม่อยู่แล้ว แต่ตอนนั้นเขาเป็นแค่รองแม่ทัพจะวางแผนรอบสังหารแม่ทัพใหญ่ได้อย่างไรเรื่องนี้ตัวการต้องเป็นคนอื่นแน่นอนหวังหลิงบอกว่าหลายปีมานี้เพิ่งคุณไปมาหาสู่คนในเมืองหลวงตลอดคนที่เพิ่งคุณไปหาอย่างลับๆนี้เป็นไปได้ว่าจะเป็นคนร้ายที่ร่วมก่อคดีของเมืองเดียวดายในตอนนั้นเพิ่งคุณเขาถูกบีบจนอับจนหนทางทำได้เพียงแค่เสี่ยงก่อการ แห้ทับลิงนำเขาไปไต่สวนก็เพราะอยากหาคนที่อยู่เบื้องหลังผู้นี้ให้ออกมาเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็หันไปถามไต้เท้าจัวว่าผิดตรงไหนทำเอาใต้เท้าจัวถึงกับเถียงไม่ออกแต่เชิงหยางโห่พ่อของลิงปู้อีที่นั่งอยู่ก็เอ่ยว่าเช่นนั้นก็ยิ่งต้องมอบตัวเพิงคุณให้กรมนิติบัญญัติสอบเค้นเอาความจริงให้ได้จือเฉิงเกี่ยวพันกับเมืองเดียวดายมากเกินไปจึงไม่ควรร่วมทำคดี แต่ลิงปู้อีก็เถียงว่าเพราะเขาเกี่ยวข้องจึงต้องยิ่งเข้าไปทำคดีนี้ฝ่าบาทจึงตัดสินให้ทั้งลิงปู้อีและกรมนิติบัญญัติสืบคดีนี้ร่วมกันแล้วกำชับให้องค์ชายสามคอยตามดูด้วยอย่าให้เกิดการทรมานขึ้นอีกงานนี้ทำเอาองค์รัชทายาตรู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง เฉิงเซาชางนางเอกของพวกเรายัางทูลต่ออีกว่าที่เพิงคุณไม่ยอมสารภาพเพราะเป็นห่วงเมียและลูกในท้องหากพระองค์ทรงละเว้นหวังหลิงและลูกนางจะช่วยเกี้ยกล่อมให้เขาพูดออกมาให้ได้ฝ่าบาทตรัสว่าเขาก็ไม่ใช่ทรราชที่จะใจร้ายกับเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวฉะนั้นหากหวังหลิงกล่อมเขาให้สารภาพได้จะละเว้นโทษนางกับลูกและให้นางได้อยู่ดีกินดี เฉิงหยางโหที่นั่งฟังอยู่ก็มีสีหน้าคุ้นคิดอย่างยิ่งฝ่ายเศร้าชางกับหลิงปู้อีก็เอ่ยขอบพระไทัยฝ่าบาทแล้วก็พากันแยกย้ายกลับไปเมื่อออกมาจากตำหนักเฉิงหยางโหเรียกให้รัชทายาทหยุดคุยกับเขาก่อนเพราะมีเรื่องอยากจะขอร้อง ทางด้านเฉิงเซาชางนั้นก็รีบเดินออกมาอย่างไวแม้หลิงปูอีจะเรียกไว้นางก็ไม่ยอมหยุดจนเขาต้องรั้งแขนนางเอาไว้แล้วถามว่าวังหลิงคุยอะไรกับเจ้านางบอกว่าเพื่อให้เสี่ยเวเย่โหเผยพิรุธท่านนิ่งดูดายมองดูเขากับเลี้ยงเสียสมรู้ร่วมคิดกันฆ่าเรียงสร้างแล้วโยนความผิดให้รัชทายาทใช่หรือไม่ ส่วนหวนชิวจินถูกเสี่ยวเย่โหว,วางอุบายล้อมเลีียนกระสาบที่โชชุนความจริงท่านรู้นานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะบอกฮองเฮาและไม่เคยยับยัง้งท่านยอมให้ฝ่าบาทผิดหวังต่อฮองเฮาและรัชทายาทแต่ไม่เคยคิดจะช่วยใช่หรือไม่หลิงปูอีเขายืนนิ่งไม่ตอบ นางพูดอีกว่าท่านจัดการเวิือนชิวจิน่นข้านึกว่าท่านทำเพื่อข้าแทนที่จะบอกว่าทำเพื่อข้าไม่สู้บอกว่าจงใจทำให้เรื่ององค์หญิงห้ากายเป็นเรื่องใหญ่คิดจะให้เสี่ยวเย่โหนำหน้าโจมตีตำหนักบูรพาใช่หรือไม่ตอนนี้นางเริ่มน้ำตาคอคอ,อแล้วเอ่ยต่อว่าใครๆก็พูดว่าหลิงปู้อีทำเพื่อข้าโดยไม่สนใจสิ่งใดแต่ใครจะไปคิดว่าข้าเป็นเพียงโลกกำบังของท่านเท่านั้น ชื่อว่านารีเป็นเหตุนี้ข้าคงแบกรับไม่ไหวพูดจบก็ทำท่าจะเดินจากไปแต่ลิงปู้อีก,ก็รีบดึงมือของนางเอาไว้แล้วเอ่ยว่าเจ้าพูดจบแล้วใช่ไหมงั้นถึงตาข้าบ้างพอรัชทายาทไม่ทำการทำงานเราคุณนางต่างรังเกียจที่เขาไร้ความสามารถหากเขาทำผิดก็จะมีแต่คนจ้องจับผิดแต่รัชทายาดัานเอาแต่หูเบา ให้ความสําคัญหวังชุนกับโลไทฟ่ฟูคนหนึ่งก็สัมมาเลเทเมาไร้ความสามารถอีกคนเป็นผู้ดีจอมปลอมพอใจอยู่กับที่ไม่สแสวงหาความก้าวหน้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปองค์รัชทถายาทไม่ผิดก็ต้องผิดและยิ่งผิดมากขึ้นเรื่อยๆข้าไม่อยากให้เจ้าเข้าใจข้าผิดแต่นางกับตอบว่าเช่นนั้นท่านก็ทำเรื่องพวกนี้จริงข้าไม่เคยเข้าใจท่านผิด แต่ข้าอยากรู้ความจริงว่าท่านเป็นคนเช่นไรกันแน่ทำไมจึงเสแสร้งว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าฮองเฮาและรัชทายาทได้แต่กับวางแผนร้ายอยู่เบื้องหลังแต่ลิงปู้อีเขาก็เถียงว่าทุกคนที่เขาวางแผนสมควรได้รับกรรมหรือไม่ก็ไม่มีคุณธรรมคู่ควรตำแหน่งแต่สิ่งที่ข้าทำเพื่อเจ้านั้นร้วนมาจากความจริงใจ นางบอกว่านางแค่อยากรู้จักเขาคนที่นางจะนอนร่วมเตียงในอนาคตว่าเป็นคนเช่นไรกันแน่นางมองหน้าเขาไม่ยอมกระพริบตาแล้วเอ่ยว่าข้าขอถามเจ้าอีกอย่างท่านมีเรื่องใหญ่ที่ยังไม่บอกข้าใช่หรือไม่ขอเพียงท่านพูดข้าจะเชื่อเขามองหน้านางแล้วค่อยๆเอ่ยออกมาว่าที่จริงข้า แต่เขาก็ต้องหยุดพูดเพราะคันทีคนหนึ่งก็เรียกเขาเอาไว้บอกว่าองค์รัชทายาทให้มาเชิญ นางจึงบอกให้เขาไปเถอะนางก็อยากจะรู้ว่าเขาจะเผชิญหน้ากับความเป็นพี่น้องกับองค์รัชทายาทอย่างไรเขาจึงหันหลังไปทันทีโดยไม่เอ่ยอันใดกับนางเซาชางเองได้แต่มองตามด้วยน้ำตาที่ค่อยๆไหลลินออกมาที่ตำาหนักบูรพามีเชิงหยางโหนั่งรอหลิงปู้อีอยู่ด้วยเมื่อเขาเห็นจึงรู้ว่าราชทายาทคงหูเบาเชื่อคนผู้นี้อีกเป็นแน่จึงเรียกเขามาที่ตำาหน่ง องเราจ,จะายาตอ้างว่านานๆทีเฉิงหยางโหจะเข้าวังเลยอยากให้เขาพ่อลูกได้ร่วมฐานข้าวด้วยกันแต่หลิงปู้อีเขาก็อ้างพระบัญชาที่ต้องไปไต่สวนเพิงคุณเพื่อจะขอตัวกลับทันทีเฉิงหยางโหรีบรั้งเอาไว้อ้างความเป็นพ่อลูกที่ห่วงใยเขาว่าหวังว่าเขาจะได้สอบถามสักคำสองคำก็แค่นั้นเอง หลิงปูอีจึงเอ่ยว่าข้าไต่สวนเพิงคุณแล้วเหตุใดเฉิงหยางโหจึงดูตื่นเต้นนักหรือที่ทำก็เพื่อจะถ่วงเวลาข้าตอนนี้ข้าไม่มีเวลามาเล่นบทลูกกตันยูหรอกว่าแล้วก็เดินออกไปทันทีโดยไม่สนใจว่ารัชทายาทจ,จะเรียกไว้อย่างไรรัชทายาทก็หันมาบอกเฉิงหยางโหว่าเขาช่วยได้แค่นี้จริงๆ เชิงยังโหก็ทำสีหน้าผิดหวังแล้วเอ่ยว่าเขาชินแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่พอรับตาองค์รัชทายาทแววตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นสีหน้าเจ้าเล่ห์ที่พอใจเป็นอย่างมาก ที่ในคุกตอนนี้เพิงคุณกับนนอนสิ้นใจไปเสียแล้วเมื่อหวังหลิงนางนำอาหารเข้าไปส่งนางถึงกับร่ำไห้โผลเข้าไปกอดร่างสามีของนางทั้งอาเฟยและอาชีก็ตรวจดูพบว่าอาการป่วยของเพิงคุณกำเริบจึงทำให้เสียชีวิต ก่อนหน้านี้หวังหลิงเคยบอกว่าเขาเป็นโรคหอบหืดดมกลิ่นใบไม้ใบยาไม่ได้ตอนนั้นทั้งรัชทายาทและเชิงหยางโหก็เดินเข้ามาดูศพด้วยเชิงหยางโหแซงพูดเพื่อเป่าหูว่าเพิงคุณทำให้อองเฉียนอันต้องตายทำให้เมืองเดียวดายต้องแตกจุดจบเช่นนี้ก็ยังไม่สาสม ข้ารู้ว่าเจ้าไม่ปล่อยวางเรื่องเมืองเดียวได้แต่เพิงคุณก็ตายไปแล้วเจ้าก็ควรสบายใจได้แล้ววันข้างหน้าเจ้าก็แค่แต่งงานกับเศร้าชางใช้ชีวิตให้ดีไม่ต้องคิดเรื่องแบบนี้อีกแต่ลิงปู้อีก,ก็ระเบิดอารมณ์ออกมาขวาขอเสื้อเขาแล้วตะโกนใส่หน้าว่าเป็นท่านใช่ไหมท่านเป็นคนฆ่าเขาใช่ไหมรั้ทายาตรีบเข้ามาห้ามบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดต่างหาก แต่หลิงปู้อีก็ไม่ยอมสบัดมือรัชทายาทออกไปแล้วเอ,อ่ยชื่อหลิงอี้ออกมาเราจะกินเลือดกินเนื้อเขาก่อนที่จะละมือเดินออกไปทันทีเขาตรงมาที่พัฒธธคารสกุลหวังดื่มจนเมาไหม้และเดินตากฝนออกไป แม่อาชีและอาเฟยพยายามจะกางร่มให้กับลิงปู้อีแต่เขาก็ไล่ทั้งสองคนให้สหัวออกไปแล้วหันไประบายอารมณ์กับไหเเล่าที่วางไว้หน้าร้านจนแตกละเอียดก่อนจะสุดตัวลงนั่งตะโกนขึ้นฟ้าด้วยความโกรธแค้นที่ยากจะระบายให้ใครรู้เชิงเศร้าชางนางเป็นห่วงเขาแอบตามมาดูนางกางร่มยืนมองเขาอยู่ไกลๆเมื่อเห็นเขาเจ็บปวดเช่นนี้นางก็ทนไม่ได้เดินเข้าไปกลาง ร่มให้กับหลิงปู้อีสุดตัวลงนั่งข้างเขาแล้วเอ่ยปอบเขาว่าข้าจะอยู่เป็นเพื่อนท่านเองในใต้ล่านี้หากมีเรื่องใดที่ท่านทำไม่ได้ก็ไม่มีใครทำได้เหมือนกันหลิงปู้อีเขาร้องไห้ระบายความแค้นแล้วเอ่ยกับนางว่าใครๆก็เอ่ยว่าไม่มีอะไรที่ข้าทำไม่ได้แต่ที่จริงข้ากับทำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเซาชางยามข้าหลับตาลงพวกเขาต่างก็จดจองข้า เลือดท่วมไปทั้งตัวพวกเขาถามข้าตลอดว่าทำไมยังไม่แก้แค้นอีกข้าอดทนรอมาสิบกว่าปีแต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยนางรีบปอบเขาว่าต้องมีหนทางอีกแน่นอนแต่เขาก็เอ่ยว่าไม่มีหนทางแล้วข้าคิดมาหมดแล้วข้าทำทุกอย่างหมดแล้วไม่มีหนทางแล้วจริงๆ นางจึงถามเขาว่ามันเรื่องอะไรกันแน่ท่านบอกข้ามาสิข้าจะแบ่งเบากับท่านข้าจะเป็นภรรยาท่านพวกเราต้องคุยกันได้ทุกเรื่องแต่หลิงปู้อีเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาถึงทางตันแล้วเขาไม่มีทางให้ถอยได้อีกแล้วเจ้าจะยังแต่งงานกับข้าอีกหรือไม่เฉิงเซาชางนางตอบไปว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางก็จะอยู่เคียงข้างเขา หลิงปู้อีศบหน้าลงกับนางแล้วตัดสินใจเอ่ยว่าที่จริงแล้วข้าไม่ได้ชื่อแต่ก็ต้องหยุดพูดเพราะอาเฟยกับอาฉีตะโกนเรียกเขามาแต่ไกลบอกว่าฮูยินทำท่าจะไม่ไหวแล้วเซาชางเองก็ตกใจไม่น้อยจนทำร่มหลุดมือพวกเขารีบฝ่าสายฝนไปหาหัวฮูยินที่เรือนรับรองทันที ในห้องของนางนางเอ่ยกับชุยโยว่าหากตอนนั้นนางแต่งงานกับเขาก็คงจะดีนางไม่น่างโง่เลยหากข้าแต่งกับท่านข้าก็ไม่ต้องมาตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ข้าผิดต่อท่านและเมื่อนางมองเห็นหลิงปู้อีก็เรียกให้เข้ามาใกล้ๆนางค่อยๆดันตัวเข้าไปใกล้เขากระซิบด้วยสีหน้าที่แน่วแน่ว่าอย่าลืมความแค้นของเรา หลิงปู้อีตอบว่าข้ารับปากท่านไม่มีวันลืมเด็ดขาดความแค้นนี้ต้องชำระเมื่อสั่งเสียเสร็จนางก็ค่อยๆหมดแรงแต่ปากก็ยังเรียกหาแต่ชื่ออาลีลูกชายของนางจนกระทั่งสิ้นใจไปหลิงปู้อีจึงค่อยๆเอื้อมมือมาปิดตาให้นาง วันต่อมาลิงปู้อีก็แต่งกายชุดไว้ทุกให้กับหัวหูหยินเขานั่งคุกเข่าต่อหน้าป้ายวิญญาณของบรรพบุรุษเซาชางเป็นห่วงเขาที่แทบจะไม่ได้นอนจึงเอาน้ำแกงมาให้และพูดจาปลอบใจเขาก่อนจะถามว่าเมื่อคืนท่านจะพูดอะไรกับข้าหรือ แต่หลิงปูอีเขากลับเงียบไม่ยอมตอบนางจึงเอื้อมมือไปจับมือเขาเบาๆเอ่ยว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรขอเพียงแค่เขาบอกนางนางจะรับปากทุกอย่างนางรู้ว่าเมืองเดียวดายเป็นปมในใจเขาและเขาก็ทุ่มเทให้สกุลหัวทั้งตระกูลมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากท่านรู้จักค่าเร็วกว่านี้ข้าก็จะร่วมแบ่งเบากับท่านได้ไม่ยอมให้ท่านเดินตามลำพังเช่นนี้ ตอนนี้เพงงคุณก็ตายไปแล้วเรื่องเมืองเดียวดายก็จบไปแล้วจิตใจที่คิดแก้แค้นของท่านก็วางลงได้แล้วเขาถามกลับว่าหากวันหนึ่งเขาได้ทำเรื่องสะเทือนต่อฟ้าดินนางจะไม่เปลี่ยนใจจากเขาใช่ไหม เฉิงเศร้าชางนังก็ตอบว่านางยินดีสาบานต่อหน้าศพของท่านแม่ของท่านแล้วเอ่ยบอกบรรพบุรุษทุกท่านให้เทพพยาดาเป็นพยานว่าข้าเชิงเศร้าชางขอสาบานณที่นี้ข้ากับหลิงปู้อีเจ้ารักเดียวตลอดไปไม่หันหลังให้กันหากเขาไม่ทอดทิ้งข้าชั่วชีวิตนี้ก็จะไม่กลับคำแล้วหันไปบอกกับเขาว่านางกล้ากัดแขนสาบานแล้วเจ้าหลักกาไหม จือเฉิงไม่ตอบอันใดยกแขนให้นางทันทีเฉิงเศ้าชางนางดึงแขนเสื้อเขาขึ้นแล้วกัดลงไปที่แขนของเขาจนเป็นรอยเขี้ยวแดงฉานแล้วก็ถลกแขนเสื้อของตัวเองให้เขากัดบางนางเอ่ยว่าบาดแผลเหล่านี้เชื่อมต่อดวงใจข้าขอถามท่านด้วยใจอีกครั้งท่านมีอะไรจะบอกข้าหรือไม่ หลิงปูอีเขาค่อยๆเงยหน้ามองนางนึกถึงคำมั่นที่นางเคยให้ไว้ก่อนหน้านี้แต่ก็บอกไปว่าไม่มีทำเอานางมีสีหน้าที่เศร้าไปทันทีตอนนั้นก็มีเสียงโวยวายมาจากด้านนอกเชิงยางโโหคงมาที่เรือนเป็นแน่จื่อเฉิงจึงลุกออกไปทิ้งเศร้าช่างไว้ตามลำพัง ที่ด้านนอกฉุยโยกำลังยืนขวางเฉิงหยางโหและฮูหยินของเขาอยู่พวกนั้นยังไม่ไวายเอ่ยเรื่องของเขาที่มาเฝ้าหัวฮูหยินไม่ยอมห่างจนมีเสียงข้อรหาลือไปทั่วเขาก็โตตอบไปว่าใช่ว่าคนอื่นจะคิดเรื่องชายโฉดหญิงชั่วแบบเจ้าสองคนเสียเมื่อไหร่พร้อมกับต่อยหน้าเฉิงหยางโหไปหนึ่งทีหลิงปูอีเดินเข้ามาแล้วถามว่าท่านโหมาที่หอวิญ,ญญาณของท่านแม่ข้าทำไม ชุนวี่จึงบอกว่าอีกไม่กี่วันจะครบรอบห้าสิบปีของพ่อเจ้าเราได้เชิญญาติสกุลหลิงมาครบถ้วนที่มาวันนี้ตั้งใจมาเชิญพี่หญิงแต่ไม่นึกเลยว่านางจะมาด่วนตายจากไปเสียก่อนเฉิงหยางโหแซงตีหน้าเศร้าเอ่ยกับฮูหยินว่างานวันเกิดก็ช่างเถอะจินหัวมาด่วนจากไปหากจัดงานวันเกิดคงไม่เหมาะ แต่ลิงปู้อีกับเอ๋ยว่าในเมื่อกำหนดไว้แล้วก็จัดต่อไปเถอะวันเกิดของท่านโหข่าจะนำของขวัญวันเกิดของท่านแม่ไปมอบให้พร้อมกันด้วยเขาทำสีหน้ายินดีที่จือเชิงยอมมางานวันเกิดเขาแล้วเอ่ยอีกว่าจะเตรียมเหล้ายาไว้ต้อนรับอย่างดีเซาช่างได้ยินการสนทนาทุกอย่างจึงได้แต่ครุ่นคิดบางเรื่องอยู่ในใจจบแล้วนะคะสำหรับ ตอนที่47ค่ะก็กำลังเข้มข้นเลยนะคะดรามา่าแรงๆกำลังจะมาค่ะเดี๋ยวตามหวานไปนะคะในตอนที่48นะคะมีความสุขกันมากๆค่ะรักษาสุขภาพดีๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ